49อิ่มไม่อั้นกินเส้นบุฟเฟ่นะคะเรามาทำชาเลนจ์100ชามกันป่ะล่ะหมดแล้วค่ะ1 10นาทีเท่านั้น100ชามอยู่ไม่ไกลเอื้อมเฮ้ยเรากินไปแป๊บเดียวเองอะชั่วโมงเดียวเรากินไปทั้งหมดถ่ายคลิปแบบนี้เราจะไปทางไหนดีคะเราจะไปขวาสุดอากาศหรือเราจะไปซ้ายตู้เย็นโหวตมาค่ะโอเคดูดิเห็นไหมเราเปลี่ยนลุควันนี้นะคะแล้วก็มาในลุคของความแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของ Dutch View 4-in-1 Unicorn นะคะเรามีการแบบว่าไม่มีอะไรไม่แบ่งกันเลยกิน Dutch View 4-in-1 Unicorn Limited Edition ทำไมได้กินคนเดียวกินป่ะล่ะเดี๋ยวแบ่งความเก๋คือว่าน้องเป็น Limited Edition น้องขายที่ 7-Eleven แล้วลูกค้าเราก็น่ารักมากเพราะว่าสถิติคลิปเราเนี่ยบ่อยมากเราก็เลยรักจริงดื่มจริงเลยนะคะดูแพ็คเกจจริงดิน่ารักมากนี่มันคือรสอะไรหรอคืออันนี้เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มเขากินเข้าไปก็คือได้ความรู้สึกแบบโยเกิร์ตพร้อมดื่มหอมหวานสดชื่นกลมกล่อมอร่อยมากสุดยอดกินแล้วรู้สึกเป็นไงกินแล้วรู้สึกเหมือนจะมีปีกเป็นยูนิคอร์นรู้สึกว่าตัวเองเป็นสีคอคเทลวันนี้ไปกินอะไรดีเดี๋ยวโมเลี้ยงเดี๋ยวโมไปเลี้ยงวันนี้กินอะไรดีอารมณ์ดีเท่าไหร่ดีกว่าเดี๋ยวพี่โมเลี้ยงเองเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พวกเราลงตังเลี้ยงพี่โมกันเลยใช่เหรอเออเลี้ยงแปลกๆว่ะทุกคนทีมงานไม่เคยเลี้ยงข้าวโมมาก่อนแปลกเฮ้ยวันนี้มันแบบมันพอมีกระตาเออพาไปกินข้าวเสร็จปุ๊บกลับบ้านหนีกลับบ้านกันมั้ยเนี่ยไม่ทํางานต่อเป็นเลี้ยงอะไรอย่างงี้วัดใจอยากเลี้ยงร้านไหนเอาเลยโมกินได้ทุกร้านขอดอกไม้หน่อยอยากถือให้มันเข้ากับยูนิคอร์นค่ะอ่ะวันนี้กินอะไรบุฟเฟ่ต์49บาทฮะก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์อีก49ฮะภาพแรกที่มาเข้ามาในหัวพากูไปกินหมูกระทะอีกแล้วแน่ไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือโคตรน่ากินจริงเหรอจริงเคยจำที่เราไปกิน3บาทที่เชียงใหม่ได้ป่ะเอออันนี้ว้าวกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีบุฟเฟ่มีผักมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นมีเนื้อหมูเลือกเส้นได้แล้วใครเลี้ยงเราเลี้ยงเองเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยมันเนี่ยคน49บาทชนรักษาสัจจาสิท่านแท้ๆขอให้เจ้าภาพจงเจริญกับเจ้าภาพครับพี่โมอยู่บ้านขายของคนเดียวไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อกี้ถ่ายคลิปฟ้ายังสว่างอยู่เลยตอนนี้มันหิวมากหิวมากใครไม่แน่จริงอย่าขับมาลาดพร้าวบอกเลยว่าทุกคนเราขับมา2ชั่วโมงจริงๆอ่ะเราถึงแล้วนะคะหน้าร้านนะคะบุฟเฟ่49อิ่มไม่อั้นกินเส้นบุฟเฟ่นะคะโอ้หิวมากเลยทำไมมาช้าคุกก็แบบบอก59นาทีไป1ชั่วโมงอะเป็นปะโอ้ยนี่ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ติดที่วันนี้ไม่แต่งหน้าติดสติ๊กเกอร์มานะโมวนรถกลับบ้านไปแล้วโมจะกินหมูปิ้งแถวบ้านแล้วก็คือกัดแล้วแต่ก็คืออ่ะไหนๆแล้วก็แบบแต่งหน้ามาแล้วเราก็ให้คนอื่นรู้ว่าเราสวยขนาดไหนเราก็เลยมาหน่อยมาเราเข้ามาลองกินกันดูสีโตเรนโบว์ยูนิคอร์นมากเลยร้านนี้คือพอเข้ามาแล้วอ่ะเราจะเจอกับกติกาการกินบุฟเฟ่แบบชัดเจนอิ่มแล้วอย่าฝืนไม่งั้นเจอปรับชามละ20โอเควันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะวันนี้เรามีกันทั้งหมด7คนเรามาทำชาเลนจ์100ชามกันป่ะล่ะเอาดิไม่ถ้าเรากินเรามี7คนเรากินคนละ10ชามมันจะจอดแค่70นะเราเบิ้ลดิให้คนอื่นเบิ้ลจ้ะเรา2คนไม่ต้องเบิ้ลฉลาดให้ผู้ชายกิน20ผู้หญิงกิน5ถูกต้องกับดีโอเคเดี๋ยวโมจะสั่งเล็กเนื้ออ่ะเล็กเนื้อ5โอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเรามีเล็กเนื้อ5มีเนื้อ2มีแห้งเนื้อ3ใหญ่เนื้อ3มีหมู2มีแห้งหมู2มูลเส้นเนื้อ1บะหมี่กึ่งเนื้อแห้ง2มีกึ่งหมูแห้ง1เราหิวมาจากไหนขับรถมา2ชั่วโมงอ่ะทุกคนรอบแรกเราสั่งไปแล้วนะคะ21ชามจัดไประหว่างรอเราถ่ายรายการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรายการส่วนอื่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกงเขียวหวานว้าวเฮ้ยทุกคนดูอุ้ยเลือดเป็นเลือดเลยทางเลยอันนี้ก็คือเส้นไม่ต้องเยอะก็ได้เราเน้นอย่างนี้เลยแล้วก็นี่นะคะของหวานเป็นลอดช่องและเฉาก๊วยมีน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำกะทิมาให้ด้วย
ี๋ยวเราก็จะออเดิร์ฟด้วยขนมจีนแกงเขียวหวานแบบเบาๆชิมนะคะเซตเปิดกระเพาะแกงเขียวหวานเนี่ยมีรสชาติกลิ่นเครื่องแกงชัดเจนไม่ได้เหมือนขนมจีนที่มีแบบน้ำจางๆข้นข้นจริงๆอร่อยเลยอาหารมาแล้วบอกเลยนะว่าปริมาณอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยว15บาทเลยผักเส้นลูกชิ้นกับเนื้อเนี่ยมาในปริมาณที่แบบเราก็จะเริ่มกินดูก่อนทุกจานได้เกี๊ยวด้วยใช่ได้เกี๊ยวทุกจานแล้วพริกผัดดูค่ะพริกเผ็ดมากแน่นอนใส่เข้าไปป้าบบอกเลยว่าผ่านส้มตำโจโจมาได้นี่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่เผ็ดอีกละหมูตุ๋นก็เดี๋ยวหมูตุ๋นก็เดี๋ยวเนื้อตุ๋นทั่วไปเลยไม่จางรสชาติไม่ดอกไม่จางต้องชิมนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นจะมาชิมว่าเราจะเป็นลูกชิ้นเนื้อหรือลูกชิ้นแป้งนะคะเนื้อไม่เหมือนลูกชิ้นทอดมาแล้ว10บาทคุณภาพดีกว่าหมดยังครับจานแรกหมดแล้วค่ะ1มะเขือแห้งใส่กระเทียมเจียวใส่ซีอิ๊วดำยังไงฮะมันหนึบดีมากดูนี่คือมันเป็นเส้นแบบเล็กๆอ่ะแล้วก็แน่นๆมากค่ะนี่นะตอนนี้ขอนั่งทำสถิติกินไปเรื่อยๆก่อนแล้วมาดูกันว่าผ่านไปอีก15นาทีเราจะกินกันแล้วกี่ชามตอนนี้เรากินมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 บอกเลยค่ะ22ชามเนี่ยภายใน10นาที10นาทีเท่านั้น100ชามอยู่ไม่ไกลเอื้อมบอกเลยว่าหนุ่มๆเนี่ยโมขอคนละ30นะคนละ10ชามก็แหละโมมีความหวังจากสามคนนี้คนละ10แล้วนั่งเหมือนแพทย์ค่ะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยครับหมายเลขหนึ่งหาทำหมายเลขสองเขาฝากหน่อยครับหมายเลขสามเขาฝากอะไรถึงคนดูหน่อยครับอย่ารีบกินขนมจีนหมายเลขสี่อย่าลืมกดบวกนะตัวไอเขาไม่มีให้ทำแล้วจ้าก็มาสี่ครับทุกคนค่ะรับไม่ได้ค่ะมีคน1คนในกลุ่มนี้นะคะที่เอาเปรียบเพื่อนนะคะในระหว่างเพื่อนกินไปแล้วประมาณ10กว่าชามนะคะมีเด็กคนนึงค่ะกินไปแค่3นะคะใช่ยังอีกยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวอีกเหรอทำไมคะกินเยอะไม่ได้ท้องไส้ไม่ดีวันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบแปดนะคะเพื่อนๆคะตอนนั้นไปเราก็เริ่มไม่เข้าใจว่าเราจะกินเยอะไปทำไมนะมันสะใจครับพี่ผมชอบดูพี่กินเยอะถามหน่อยกินธรรมดากินน้อยของผมกินเองได้ไม่ต้องมาดูพี่หรอกเสียเวลาต้องดูให้กินเยอะคือมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่เมคเซนส์ปะกินแล้วก็อิ่มเฉยๆแล้วน้ำหนักก็ขึ้นเราก็ร้องไห้ถ้าเรากินอะไรที่มันได้รางวัลน่ะที่มันท้าทายอ่ะมันจะลุ้นกว่าดัชมิลโฟร์อินวันยูนิคอร์นค่ะยิ่งกินมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากที่เราจะได้ไปมีแท็กอีทคิสกับสิงโตนะคะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพียงแค่เราเนี่ยเป็นท็อปสเปนเดอร์20คนแล้วเราก็จะได้ไปมีแท็กคิสกับสิงโตกับเอ็กซ์คลูซีฟมากกติกาง่ายมากเลยยังไงฮะแค่เราเนี่ยไปซื้อดัชมิลรถอะไรก็ได้ใดๆก็ได้คระรถใน 7-Eleven แต่ว่าทุกใบเสร็จเนี่ยจะต้องมีนอนด้วยนะคะจะต้องซื้อนอนด้วยแล้วก็ถ่ายใบเสร็จนี้แล้วก็ส่งไปที่แฟนเพจ Dutch Meal 4 in 1จบปิ๊งแค่นี้ใช่คุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าเยอะครับนี่ค่ะใบเสร็จมีค่าอย่าทิ้งต้องรีบไปทำนะคะไปอย่าจ้ะชิวๆแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังดีสนใจกันด้วยมันจะเป็น Top Spender Dutch Meal 4 in 1 Unicorn Head ได้ตอนนี้เฮ้ยเรากินไปแป๊บเดียวเองอะชั่วโมงเดียวเรากินไปทั้งหมด49ชามนะคะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเจอแล้ว50เฮ้ย50 50แบบ50จริงๆอะซึ่งตามหลักจริงๆแล้วอะเขาจะคิดแค่คนละ49บาทก็350บาทโคตรคุ้มมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็รู้ตัวแหละว่าเรากินเยอะส่วนมาบุฟเฟ่ที่เขาตั้งมาเขาก็อยากให้ทุกคนกินแค่พออิ่มพอมีความสุขไม่ได้อยากมากินเน้นคุ้มเน้นจุอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็เลยจะจ่ายที่ร้านนะคะ 1,000 บาทนะคะวันนี้หนูก็ทานเยอะมากเลยก็เลยเก่งใจเลยใส่ให้ฟันเลยเราขอตามราคาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่ะพี่ไม่เอาหนูไม่กล้ามาครั้งหน้าไงร้านเราพี่ชัยนะทุกคนมาเนาะโอ้ยแต่เรากินเยอะเกินคนมากกินเยอะไม่ไม่คือแบบบุฟเฟ่เราต้องกินทานเยอะหรอค่ะถ้าลูกค้าทานไม่รู้แสดงว่าเราไม่ภูมิใจแล้วเพราะอาหารอาจจะไม่อร่อยแต่เราภูมิใจเนี่ยทานเยอะอย่างนี้เราภูมิใจมากเลยพี่เขาพูดดีมากเลยอ่ะใครอยากมากินก็มากินได้นะคะอยู่ที่ไหนครับลาดพร้าว124ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับจบแล้วนะคะกับวันนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากจะอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจมากๆด้วยที่แบบว่าพี่คนขายอ่ะเขาแบบว่าพูดดีมากๆจนเรารู้สึกแบบโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาอุดหนุนใหม่ส่วนคนที่อยากได้นอนดัชมิลโกอินวันยูนิคอร์นนะคะรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจ๊ะอย่าลืมมาซื้อนะคะที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาและก็มาร่วมเล่นกิจกรรมนะคะเพื่อลุ้นรับบัตรรางวัลมิดแอนด์กรีดนะคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะกับคริสและสิงโตนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกริ่ง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 ต้องขอลาไปก่อนนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและดัชมิลค่ะ